เอาเลยครับผมนะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่ผมในเกม ROV นะผมกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าทิมิหรือทิมไอนั่นเองนะครับผมชื่อฮีโร่นี่ก็กินขาดเลยผมตัวนี้อ้วนนุ้ยมาเลยนะผมก็โอเคนะผมก็วันนี้ครับเราจะมาดูสกิลของเจ้าทิมไอผมว่าเป็นอะไรกันบ้างนะผมก็ส่วนเจ้าทิมไอนะผมเป็นแทงค์ซัพพอร์ตนั่นเองนะผมสกิลแรกของทิมไอนะครับวิ่งนะครับวิ่งตุ๊ดอย่างนี้เลยผมถ้าหลอดหมดนี่ก็คือจะเป็นการระเบิดตัวนั่นเองนะครับก็ความแรงที่จะอยู่ที่ประมาณ750เลยเหรอเฮ้ยมันแรงจังวะเดี๋ยวขออีกทีแรงมากเลยนะตุ๊ดปั๊ม679ถือว่าดาเมจเริ่มต้นนี่ออกมาแรงพอสมควรเลยนะผมเดี๋ยวเราจะปรับให้มันเป็นเวล15ก่อนนะครับโอเคสำหรับสกิลแรกนะผมก็สามารถกดใช้เลยได้นะครับผมสกิลแรกนะครับผมของทีมไอนะครับจะวิ่งอย่างนี้ผมวิ่งไปยังเลนได้นะครับวิ่งเรื่อยๆวิ่งเรื่อยแล้วก็จะระเบิดตัวเป็นหมู่นะครับผมเป็นสกิลหมู่นั่นเองนะครับส่วนสกิล2นะผมเหมือนปล่อยสลิงนะครับผมจากแขนด้านขวานะครับปล่อย สั้นโอเคแล้วเราก็จะลากตัวเราเข้าไปหาศัตรูนะผมพร้อมกับสตันใช่นะผมโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้มันขยับดูนะครับมานี่ก่อนเพื่อนมาถึงก็ตีใส่เลยโอเคผมก็สำหรับสกิล2นะครับของทีมไอนะครับจะติดสตันนะครับเมื่อเราปามันโดนนั่นเองนะครับโอเคสกิลแรกวิ่งบูมระเบิดอีกทีวิ่งน่ารักมากๆเลยนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยอยากให้เข้าไทยเร็วๆมากอ่ะโอเคครับส่วนสกิลติดตัวนะครับผมเป็นมันคืออะไรวะเนี้ยรูปเหรียญเหรอมันคือสกิลอะไรผมไม่แน่ใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่ผมอ่านภาษาเวียดนามไม่ออกนั่นเองนะครับโอเคเพิ่มเลือดก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวไอ้สกิลอันติเมทต่อไปเลยนะครับผมอันติเมทของทีมไอนะครับนี่หลายๆคนคงจะไม่รู้นี่ผมว่าเล่นเซอร์เบต้ามาเนี่ยสกิลนี้เฮ้ยมันสกิลอะไรวะมันทำอะไรได้วะเนี่ยแค่นี้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นรอบๆด้านตรงนี้ไหมครับมันคือคูลดาวน์ของอันตินั่นเองนะผมแล้วคูลดาวน์เนี่ยมันทำอะไรได้ทำไมเลือดศัตรูไม่ลดเลยก็คือนะครับผมเมื่อเรานะครับผมใกล้ตายนะครับนี่เลยนะครับรอเลือดน้อยก่อนนะครับแล้วเรากดอันติเมทนะครับแล้วสกิลรอบๆยังไม่หมดนะผมก็จะเกิดใหม่จะเกิดมาใหม่เลยเย้นย้ำนะครับเรื่อยๆเกิดใหม่เรื่อยๆนะครับอุ๊ย ทำไมทีมมันต้องทำร้ายเราด้วยอันติเมทเป็นซัพพอร์ตแทงค์ซัพพอร์ตที่แบบโกงนะครับโอเคเดี๋ยวจะรออีกทีนึงนะครับกดไปไปตายยังโอเครอสกิลเนี่ยครับคือมันจะเกิดใหม่เรื่อยๆนะผมมันจะรีสปอนเรื่อยๆเลยนะครับโอเคพอสำหรับการแนวทางการออกของเจ้าทีมไอนะครับจะออกเป็นไอเกาะส่วนมากนะครับผมเพราะว่าเป็นแทงค์นั่นเองนะครับแต่ผมนะแนะนำนะเท่าที่ผมไปเล่นโหมดแบทเทิล55มานะผมจะออกเป็นโจมตีลด 30% นะผมแล้วก็เกาะอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะอะไรผมลืมละโอเคแล้วรองเท้าครับผมเราจะออกเป็นไอ้นี่นะครับเป็นลด 15% นะครับแล้วก็ออกดาบดาเมจไอ้นี่มาเขาเรียกว่าดาบไออะไรนะลดเกาะเวลาตีแล้วลดเกาะชิ้นต่อไปนะผมจะออกเป็นเกาะคิวเลือดนะครับผมก็ออกเป็นนี่ครับเฮอร์คิวลิสนะครับก็แค่นี้ก็ตันแล้วผมสกิลแรกจะทำดาเมจเลเวล15อยู่ที่1950ขอร้องหน่อยแรงอยู่นะ700นะครับเดี๋ยวอีกทีจะอยู่ที่ประมาณ 7-800 นะครับผมส่วนสกิล2สลิงนะครับเมื่อเลเวล15จะอยู่ที่ประมาณ600นะครับผมส่วนเรื่องการคูลดาวน์นะครับผมเลเวล15จะอยู่ที่4วินะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งเข้ามาดิโอเคส่วนสกิลแรกนะผมจะคูลดาวน์อยู่ที่ประมาณ4วิเหมือนกันเฮ้ยคูลดาวน์เร็วนะส่วนอัลติเมทจะอยู่ที่33วินะครับผมก็สำหรับเจ้าตัวทีมไอนะผมเป็นแทงค์ซัพพอร์ตนั่นเองนะครับแรงมากๆเลยก็โอเคนะผมก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ